นี่ครับจากต่อไฟแล้วทั้งสองตัวนะต่อแล้วก็เสียบสายลิงก์นะครับทั้งสองตัวก็ของมิตซูบิชิส่วนสีขาวนี่ของกรมรอดเราก็จะเทสกันทีละตัวนะครับขั้นแรกนะก็สายลิงก์ของผมร้อนยังไม่ถูกจับมันสั่นก่อนต่อว่าอัพเดทได้จุดที่หนึ่งไม่ได้ใช้วิธีนี้ก็โปรแกรมครับโอเคเป็นนิวก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนจะลองก็ลืมเปิดสวิตช์รันด้วยให้ไฟรันติดคอนเนคชั่นนะ USB เป็น Outlook.com 4นะครับแล้วก็แล้วก็เน็ตอยู่เสร็จแล้วก็จะแล้วจะเขียนข้อมูลลงไปก็ยังเขียนครบทั้ง4 รูปโอเคก็
ตอนนี้ก็คือผมมีคอมพิวเตอร์มีที่ว่าสีเทสอยู่แล้วก็ไฟก็สื่อสารกระพริบลองดูเราเพิ่งลองตัวที่เอ็กซ์เทอร์นอลนะถ้าเป็น input เนี่ยมันจะไม่ยอมบังคับฟอนต์ในโปรแกรมนะต้องมาฟอนต์ต้องมาต่อจริงมันก็ต้องต่อสายเข้าไป input ติดจริงไป input ติดโปรแกรมมันก็ยอมทำงานให้นะที่ผมพยายามที่จะฟอนต์ตัวเก็บ100ตัวเนี้ยเออนะตัว X20 อะไรมันไม่เข้านะมันจะไม่เข้านะแล้วเวลาฟอร์ตก็ต้องดูด้วยนะว่าอินพุตมันได้ไม่ได้X30 X30 ก่อนแล้วก็ X42 นี่มันเป็นต่อแบบตรงนะ47โอเคนะครับก็ตั้งต้นนะครับก็เปิดสวิตช์รันนะครับสามารถโหลดได้นะเปิดรันค้างไว้เลยครับเวลาโหลดก็เนี่ยครับคอมไบน์ก็ตัวนี้นะยังเข้าไปนะจะเซตนาฬิกาด้วยเพราะว่าถือไม่ตั้งมันบอกโอเคเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์
วลาเราไม่ใช้นานๆแบตเตอรี่มันออกแบตเตอรี่แบตกลับหมดมาตั้งนาฬิกาตรงนี้ครับเคลียร์เมมโมรี่นะลบทับไปเลยนะRun นะคือกับแบตจะไม่ขึ้นนะปกติ